สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเรื่องคืนหมีค่านะครับผมภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดนะฮะคืนหมีค่าหรือชื่อภาษาอังกฤษฮะ The World of Killing People เข้าโรงเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะเป็นผลงานล่าสุดจากบริษัทเนลมิตฟิล์มนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปล่อยหนังสัปหลาดไทยนะฮะไลโอออกมาก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นะฮะเรื่องล่าสุดก็คือคืนหมีค่าก็จะเป็นหนังแนวสยองขวัญซึ่งสอดแทรกด้วยมุกตลกนะฮะความยาวทั้งสิ้น96นาทีนะครับผมเพิ่งมีโอกาสไปดูมาเมื่อ3-4วันที่ผ่านมานี้เองครับกำกับโดยลีทองคำนะแล้วก็การพงบรรจงพินิจนะฮะก็นำแสดงโดยนะฝนสนันตฉัตรนะฮะแล้วก็เฟียสพัชชาแพรปณิสลาแล้วก็ปังปอนอัครวุฒินะฮะแล้วก็กันสมายนะชนกันก็จะเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญ นะฮะไล่ฆ่ากันง่ายๆซึ่งภาพยนตร์แนวนี้บ้านเราไม่ค่อยมีออกมาสักเท่าไหร่นะฮะก็ในเรื่องก็เหมือนกับแนวครับฆาตกรโรคจิตแล้วกันนะฮะแล้วก็เรื่องนี้คุณแพนเค้กนะก็เข้ามาเล่นด้วยแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของคุณแพนเค้กในเรื่องนี้ผมนึกถึงหนังเรื่อง Scream ภาคแรกอ่ะที่ดูบาริมอร์มาเล่นแล้วก็เล่นอยู่ไม่กี่นาทีแล้วก็ตายก็มาสเต็ปเดียวกันเลยแล้วก็ไอเนี้ยมันจะมีหักมุมในหักมุมด้วยก็คือเราจะต้องสงสัยว่าไอเรื่องเนี้ยไอฆาตกรใต้หน้าไอตุ๊กตาหมีเนี่ยมันเป็นใครแล้วฆาตกรเป็นใครก็คือในเรื่องเนี่ยมันจะมีเขาโครงที่ว่าเพื่อน5คนเนี่ยก็นัดกันมาที่รีสอร์ทที่ห่างไกลเมืองนิดนึงนะค่อนข้างจะกันดารแล้วกันเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าทำไมมันถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ละกันนะฮะก็มันจะมีเท้าความตัวละครแต่ละตัวนะซึ่งในเรื่องเราก็จะมองว่าแต่ละตัวมันจะมีปัญหาของตัวเองแล้วก็มีบุคลิกที่แปลกๆบางตัวก็โหดภายใต้หน้าตาที่แสนจะไร้เดียงสาก็ยังโหดนะฮะในเรื่องนะฮะซึ่งเพื่อน5คนนี้ก็จะมีปมอยู่อันนี้ก็คือเพื่อนตายไปคนที่เก่งในเรื่องในเทรลเลอร์เราจะเห็นอยู่ใช่ไหมก็คือเราจะไม่รู้ว่าเก่งตายไงตายเพราะอะไรในเรื่องก็จะเรื่องปล่อยออกมาทีละนิดในแต่ละคน5คนจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องเก่งขึ้นมาจะมีคนให้เราสงสัยว่าไอ้คนไหนวะคือฆาตกรภายใต้ไอ้ตุ๊กตาหมีอาจจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดหรือบางตัวละครเนี่ยปูพรมมาเลยไอ้นี่แม่งโหดเลยเว้ยอะไรเงี้ยตอนแรกไอ้เราก็จะมาดูแล้วไอ้นี่แน่ๆซึ่งจริงมันไม่ใช่มันจะมีหักมุมซ้อนหักมุมในเรื่องนะฮะก็พุ่มกับพยายามสร้างให้มันเป็นแบบนี้มันเหมือนแบบมันมีอ๋อไงไล่ล่าฆ่ากันไล่มุกตลกแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลในเรื่องแล้วกันอยู่ๆไอ้นี่จะตายก็ตายเลยเราไม่ได้คาดคิดว่าไอ้นี่จะมาตายตอนนี้อะไรประมาณนี้เราผมว่าเป็นความตั้งใจของเขาที่ทำให้มันดูแนวๆนิดนึงนะสร้างความแปลกใหม่นะซึ่งส่วนตัวผมกับชอบนะก็มันก็เป็นสูตรสำเร็จของภาพยนตร์แนวนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนใช่ไหมบางเรื่องจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวแต่เรื่องนี้จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนซึ่งมันจะมีปมซ่อนอยู่ทำให้เราสงสัยว่าไอ้ใครคือไอ้ตุ๊กตาหมีที่ไล่ฆ่าคนแล้วมันฆ่าเพราะอะไรแล้วฉากฆ่าโหดโหดมากแล้วก็อีกนิดนึงขอตีนะฮะเรื่องฉากอีเนี่ยตัดคอหรือฆ่ากันในเรื่องทำมันไม่สมจริงอ่ะซึ่งจริงถ้ามันทำไม่ได้ทำออกมาดูไม่แบบโคตรไม่สมจริงอ่ะใช้มุมกล้องก็ได้ครับไม่ต้องทำแบบจะอะไรขนาดนั้นอยากรู้ว่าจะอยากจะโชว์มันดูโหด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 เลือดสาดแต่ทำแล้วมันไม่เหมือนจริงอ่ะดูแบบโอ้โหแบบนะนั้นหนังก็พยายามให้เรารู้สึกรับรู้ไอ้คาแรคเตอร์ของแต่ตัวละครว่ามีความเป็นมาอย่างไรนิสัยอย่างไรพยายามค่อยๆปล่อยออกมาให้เราเหมือนกับไกด์เราไอ้นี่สงสัยใครวะดูวิ่งดูก็สงสัยนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ซึ่งทั้ง5คนมันก็มีความน่าสงสัยทั้งหมดนะฮะแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากเลยเรื่องนี้ก็อยู่ๆแม่งหมีโผล่มาหลายตัวมันว่ามึงเอาอย่างงี้เลยเหรอคืออยู่ก็มีหมีแม่งโผล่มาหลายตัวมากมายก็ไม่รู้สรุปเรื่องนี้มีหมีกี่ตัวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไอ้ในกลุ่มเนี้ยไอ้นางไม่ใช่นางเอกหรือตัวเอกของเรื่องแม่งก็เก่งเกินคือดูแบบปูมาไม่น่าจะเก่งขนาดนี้การโอ้โหทั้งโหดทั้งเก่งอ่ะสรุปทุกคนเนี่ยในกลุ่มก็พยายามหากันว่าใครคือไอ้หมีตัวเนี้ยเป็นใครใช่มั้ยแล้วมันทำไมถึงต้องมาฆ่าคนแล้วมันอยู่มานานแค่ไหนเพราะมันมีคนตายมาก่อนหน้านี้ไงแล้วรีสอร์ทเนี้ยก็เหมือนกับเป็นรีสอร์ทที่มันสร้างขึ้นมาแบบเป็นที่สำหรับเชือดคนอ่ะเพราะในเรื่องก็จะมีอีกสตอรี่ไลน์ที่ว่ามีคนโดนจับอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยโดนทรมานอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวเอก5คนนี้เลยมันก็จะเป็นซอสทำให้เรางงว่าสรุปใครแม่งเป็นตัวร้ายแล้วมันฆ่าทำไมวะอะไรประมาณนี้ก็หนังทำมาได้ดูสนุกนะไอ้96นาทีก็คือได้ลุ้นได้อะไรได้คิดคนดูได้คิดว่าได้เดาว่าไอ้ต้องเป็นไอ้คนนี้แน่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้
ก็แปลกดีผมว่าหนังเขาทำโอเคนะถามผมชอบฝึกตัวแต่เห็นคนก็วิจารณ์กันเยอะนะอีกนิดนึงไอ้เรื่องเห็นบางคนก็วิจารณ์ว่าอะไรอุ้ยเนี่ยทำไมบอกว่ามีสัญญาณโทรศัพท์แต่อยู่ๆก็รับโทรศัพท์ได้เฉยเลยซึ่งในเรื่องมันจะมีตัวที่เป็นตัวแจมเมอร์มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทริกตัวนึงที่ถ้าคุณใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยในเลนส์ของมันจะทำให้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้ซึ่งในเรื่องมันจะมีโผล่มาสองจากให้เรารู้ว่าอ๋อที่โทรศัพท์มือถือมันใช้งานไม่ได้เพราะมันมีเครื่องแจมเมอร์ตัวนี้ที่ไอเนี่ยรีสอร์ทอันนี้แล้วก็ไอ้การที่เขานัดกันมาที่รีสอร์ทอันนี้เหมือนมีเจตนาแต่แรกแล้วอะแต่มันไม่เหมือนกับมานัดเจอไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ใช่แต่มาเพื่อมีปมจะมาคุยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วตั้งหลังเรื่องก็จะคลายออกมาว่าไอ้ทำไมคนที่เก่งมันตายเพราะอะไรแล้วคนตั้งใจให้เขาตายไหมหรือเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีปล่อยมาจนมาสรุปตอนท้ายเรื่องอะแต่ความที่เขาสรุปมามันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ยังว่าหนังอะคุณใช่ป่ะถ้าผมเชื่อว่าผู้กำกับเขาต้องการให้ออกมาเป็นแนวนี้เขาไม่เน้นความสมเหตุสมผลเขาเน้นความสะใจความเน้นความสยองขวัญเลือดสาดแนวนี้ซึ่งเมืองไทยไม่ค่อยได้สร้างกันเยอะสักเท่าไหร่นะก็จริงๆอ่ะมันมีหนังไทยเข้าพร้อมๆกัน2เรื่องคือเรื่องคืนหมีฆ่าและเรื่องอัจฉริยเกมซึ่งเรื่องอัจฉริยเกมผมยังไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวว่าจะไปดูวันสองวันนี้นะฮะแล้วเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นยังไงก็คือหนังไทยช่วงนี้อย่างที่บอกว่าหนังไทยมันเข้าเยอะหรือว่าอาจจะอั้นมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพราะบางเรื่องอย่างไอ้เรื่องบึงการก่อนหน้านี้ก็สร้างเสร็จมา2ปีเพิ่งจะได้ฉายก็เป็นจังหวะของเราที่มีหนังไทยมาให้เราดูนะฮะแล้วก็มีค่ายหนังใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างค่ายเนรมิตฟิล์มตั้งแต่ทำเรื่องโฟร์คิงเห็นบอกเรื่องโฟร์คิงก็ได้เข้าชิงรางวัลอะไรทั้งอย่างของไทยนะ15รางวัลมั้งก็โอเคเลยอิมพักสองด้วยแล้วก็มีหนังเนี่ย2เรื่องหลังที่ออกมาจากหลัง Four King ก็คือเรื่อง Arrival ซึ่งผมชอบมาส่วนตัวก็พอดูได้แหละใช่ป่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยคนก็วิจารณ์แบบกลางๆแต่ส่วนตัวผมนะผมก็ชอบนะมันก็ดูได้สนุกคือเรื่องทั้งเรื่องถ้าจะอยู่ในตัวรีสอร์ทตัวเนี้ยไม่ค่อยมีไปสถานที่ที่อยู่ในรีสอร์ทตรงนี้แล้วก็มีรีสอร์ทค่อนข้างกว้างในเรื่องก็จะมีสถานที่แต่ละจุดของรีสอร์ททำให้เราสงสัยว่าตรงไหนเวลาเดินจะลุ้นแล้วก็เดี๋ยวหมีโผล่มาอะไรเงี้ยแล้วก็อันนึงใครดูหนังแนวจะเดาทางได้อย่างฉากนึงที่ตอนท้ายๆเรื่องที่ว่ามีหมีนั่งอยู่ตรงโซฟาตุ๊กตาหมีตัวแล้วก็แม่งใช่แน่ๆเลยว่ะอะไรงี้แต่หมีมันจะเป็นน่ารักหน่อยกลางห้องอ่ะนะแม่งลุกขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเป๊ะเลยก็อย่างที่บอกนะหนังไทยแนวนี้ไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่นะฮะเรื่องนี้ก็อยากให้ลองไปอุดหนุนกันนะหนังไทยอย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นหนังไทยไปไกลกว่านี้แล้วก็ทำออกมาได้ไม่จำเจนะไม่ใช่มีแต่อย่างที่บอกอ่ะหนังผีกระเทยผีตลกหนังโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งเป็นแนวที่ขายได้แน่ๆแต่เรื่องเนี้ยเขาฉีกมาทำแนวสยองขวัญไล่ล่าฆ่ากันเลือดสาดแล้วก็ฉากที่ว่าฆ่ากันคอขาดแทงมีทะลุท้องก็คือเขาพยายามนะอย่างที่บอกแต่ว่าอีงานนี้เนี่ยทำออกมาได้ไม่เนียนอ่ะดูเฟกอย่างนี้ต้องตัดคอบางตัวตัดแบบด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังแนวเนี้ยเราก็จะไปคิดเรื่องสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเนาะก็ผมให้เรื่องนี้นะฮะที่7คะแนนแล้วกันนะความได้คะแนนความสยองขวัญได้ลุ้นแล้วก็ได้เดากันนะแล้วก็ทำมาได้มีมุกตลกประปรายนะฮะมันก็จบได้หักมุมเซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วก็มีหักมุมในเรื่องลองไปดูแล้วกันนะฮะก็จะมาดูกันต่อไปว่าหนังเรื่องต่อไปของค่ายนี้เขาจะทำเรื่องอะไรออกมาเห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์มั้ยเพิ่มเห็นแว๊บๆอ่ะนะยังไงถึงตรงนี้แล้วก็ชอบไม่ชอบเป็นไงกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกหนังเรื่องนึงเนี่ยสำหรับบางคนอาจสนุกแต่สนุกผมกับสนุกคุณไม่เหมือนกันนะควรจะคิดต่างกับผมก็ได้แต่ผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังอารมณ์ของคนที่ดูหนังได้จบมาแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันซึ่งอาจจะไม่ตรงใจกับคุณก็เป็นไปได้นะฮะก็ติชมไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะอย่างที่บอกไม่เซียนหนังฮะดูหนังด้วยอารมณ์คนที่รักกันดูหนังล้วนๆนะแล้วก็มาเล่าให้ฟังมันสนุกไม่สนุกอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆเรื่องที่ผมได้ไม่ได้มารีวิวผมรู้สึกมันไม่สนุกแล้วไม่รู้จะมารีวิวทำไมก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยช่วง 2-3 เดือนจะมีหนังเข้าค่อนข้างเยอะที่ผมดูรายการแล้วก็หนังที่ทางสตรีมมิ่งเดี๋ยวก็จะเอามารีวิวบ้างนะฮะมันมีพวกซีรีส์ผมก็จะไม่รีวิวซ้ำชาวบ้านเขาอ่ะผมก็จะเป็นพวกซีรีส์ฝรั่งซีรีส์ญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังแล้วกันเผื่อใครสนใจอยากไปดูบ้างนะฮะหลังๆขอบ่นนิดนึงซีรีส์จีนน่ะตั้งแต่จีนเป็นดินแดนทำมาเยอะๆมันมีแต่หนังรักๆคล้ายๆอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเราดูหนังซีรีส์จีนเราจะคุ้นชินกับฝั่งฮ่องกงที่เป็นหนังกำลังภายในใช่ไหมเออ
ดาบมังกรยกไอ้แปดเทพอสูรอะไรประมาณนี้หลังๆของจีนแผ่นดินใหญ่มารักๆใกล้ๆรอบดูแบบเราซึ่งผมไม่ดูอย่างนี้ไงแล้วก็มีซีรีส์พวกตำรวจอะไรอย่างนี้ของฮ่องกงก็จะชอบดูมันก็มีน้อยลงเยอะเลยอ่ะอันไหนดูแล้วชอบก็จะมาเรื่องนี้ซีรีส์ฝรั่งสนุกๆออกมาเพียบเลยอ่ะคุณลองไปดูถ้าใครดู Netflix หรือดูไอ้นี่Disney Plus ต้องเข้าไปดูหรือล่าสุดมี Amazon Prime ใช่ไหมแล้วก็ HBO มาเปิดซึ่งจริงๆถ้าใครดูทุกอันก็ค่าใช้จ่ายเดือนนึงก็เยอะนะก็ลองดูแล้วกันว่าชอบเรื่องอะไรแต่บอกตรงว่ามีหนังน่าดูเยอะมากแล้วก็มีซีรีส์ฝรั่งหลายๆเรื่องที่ไม่มีโอกาสเข้ามาฉายบ้านเรานะซึ่งผมก็ไปหามาดูแล้วกันไม่ต้องถามว่าหามายังไงก็ไปหามาดูผมบางเรื่องอย่างของค่าย CBS ที่อเมริกาบ้านเราไม่ค่อยเข้ามานะล่าสุดเรื่อง Equalizer ผมก็ดูจนซีซั่น2เพิ่งจบนะเป็นซีรีส์นะเป็นอันเดียวกับที่เดนเซลวอชิงตันเล่นในเวอร์ชันภาพยนตร์โลงแต่เขามาทำเป็นซีรีส์ซึ่งทำมาได้โคตรสนุกเลยใครมีโอกาสหาวิธีไปหาดูเอาละกันนะฮะโอเคครับผมก็สั้นๆแล้วกันสำหรับภาพยนตร์เรื่องคืนมีค่านะฮะชื่อภาษาอังกฤษนะ The World of Killing People ก็หวังว่าเรื่องนี้บริษัทเขาน่าจะมีโอกาสได้เอาไปฉายต่างประเทศนะจะได้มีรายได้เข้ามาก็อยากเขาทำเงินนะผมอยากให้มีหนังค่ายใหม่ๆเกิดมาไม่ใช่เราจำเจกันหนัง 2-3 ค่ายซึ่งสร้างหนังแบบซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วมันทำให้หนังไทยไม่ไปไหนด้วยแล้วก็เห็นไอ้ที่เข้าชิงรางวัลที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะฮะปีนี้ของฝั่งไทยนะก็เรื่อง Four King เข้าไป15รางวัลแล้วก็มันมีเรื่องร่างทรงเข้าไปด้วยใจผมอ่ะก็เชียร์เรื่อง Four King ไว้เพราะผมเชื่อว่าผมรู้สึกว่ามันสนุกกว่าร่างทรงอ่ะไม่รู้นะเป็นความชอบส่วนตัวร่างทรงผมไม่สนุกสำหรับผมนะโอเคครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าฮะมาดูว่าผมจะรีวิวเพื่ออะไรให้คุณฟังนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่เสียสละเวลามาดูเราเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับผม